ใช้โปรแกรมตัดต่อยังไงให้ลูกจำ 11.19 กิกใช้อีท่าไหนให้มันเยอะขนาดนี้เยอะกว่าเกมอีกนะน่าจะเห็นจากหน้าปกแล้วก็คือมีเรื่องนึงเนี่ยที่ผมทำคลิปไปว่าเป็นเรื่องที่ผมติดตามซึ่งเรื่องในนั่นเนี่ยมันจะมีเรื่องนึงที่ชื่อว่าคุณชิกิมูริไม่ได้แค่หน้ารักแค่อย่างเดียวอันนี้พูดชื่อไม่เป๊ะเท่าไหร่นะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยอันนี้ง่วงๆเพราะอาการคืนตามเคยนะพูดดังไม่ได้โอเคผมจะมาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องคือ3ตอนแรกเนี่ยผมยอมรับตามตรงเลยก็คือมันไม่สนุกคือหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ้ยมันสนุกครับพี่เอ้ยมันสนุกนี่เออวิวหลายร้านนะเออเยอะนะคือเยอะพอสมควรเลยรองแบบรองอันดับSpy Family เลยนะในมิริมิริเนี่ยคือเยอะจริงๆแต่ส่วนตัวผมคือตอนเนี้ยคิดจำอะไรไม่ได้เลยคือเนื้อเรื่องจำไม่ได้เลยคือดูยังไงจำสักศาสตร์ไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยจริงๆอ่ะอันนี้มาแบบเรื่อยๆเลยนะคือรีบงงคือคุณชิกิมูริเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเออมันคือเขาสวยเออมันน่ารักเออผมก็ยอมรับเออมันสวยมันน่ารักจริงๆแต่ผมก็จำไม่ได้สักศาสตร์ถ้าอย่างเรื่องเมดมังกรของโคบายาชิเนี่ยผมก็ยังจำได้เออคุณโคบายาชิเนี่ยฉากอาบน้ำนี่ตอนโทอุเนี่ยโทอุจำชื่อไม่ค่อยได้อะพูดผิดนะฮะคือไปถูหลังให้คณะจังชาร์จแบตไอพวกเนี้ยผมยังจำยิบย่อยได้แต่เรื่องคุณชิกิโมกุยเนี่ยผมจำไม่ได้เลยจริงๆเรื่องมันเกิดอะไรบ้างวะนี่ผมต้องเปิดภาพไปก็ดูว่าเนื้อเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าตอนดูแล้วผมไม่ตั้งใจดูนะแต่ผมดูจริงๆเนื้อเรื่องที่พอจะจำได้เนี่ยก็คือว่าไอตัวของพระเอกเนี่ยจะเป็นคนที่โคตรสวยแบบสวยมากมากคือยังพอจำได้ว่าพระเอกมันเล่าให้ฟังว่ารถมันทุกพุ่งชนบ้านขนาดนั้นเลยไอ้ยัดแค่คือมันจะต้องสวยขนาดไหนตรงที่รถมันทุกพุ่งใส่บ้านนะคือมันแรงเกินโยผงุดหงิดไอตรงที่แบบเฮ้ยมันโดนซวยมันก็โดนซวยเกินก็คือเดินทุกวินาทีมันต้องโดนทุกอย่างขนาดเหมือนสมมติผมนั่งในห้องเฉยๆเนี่ยจู่ๆปากกาก็ทิ่มมือเลือดออกอะไรประมาณนะคือจู่ๆปากกามันก็บินขึ้นมาแล้วมันมาแทงเราอะคือแปลกๆนะ คือผมว่ามันแปลกๆคือมันดวงร้ายจริงที่ว่าเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งมาบาดทั้งที่เคยไม่ทำอะไรมันทีคืองงมากว่ามันจะโดนซวยไปไหนเนี่ยผมก็แบบนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องนี้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คือคุณชิกิโมริเนี่ยผมมองว่าสวยไหมสวยเท่แต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยฉากที่อันนี้ผมเปิดภาพอยู่นะคือทานบิลไทแกนเนี่ยเขาก็โพสต์รูปตรงที่คุณชิกิโมริเนี่ยเลือกเสื้อผ้าที่จะออกไปดูหนังกับพระเอกผมก็เฮ้ยจำไม่ได้จริงเลยผมต้องมาดูภาพว่าใส่ชุดอะไรบ้างก็น่ารักแต่ผมจำไม่ได้เลยคือจริงๆผมจะเลือกดูไปตั้งแต่ตอนที่2แล้วแต่ผมแบบเฮ้ยดูต้องให้โอกาสมันก็คือตอนแรกโอเคดูไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกสนุกไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นพอดูตอน2ผมดูไปได้5นาทีแล้วผมก็เลิกคือแบบนั่งเลยผมไม่ได้ดูแล้วสรุปผมว่าเอ้ยลองพยายามลองฝืนดูแล้วกันนี่ผมยอมฝืนดูเลยนะดูเป็นเพราะมันไม่รู้สึกสนุกจริงๆอ่ะส่วนตัวผมนะสำหรับคนอื่นอาจจะบอกว่าเอ้ยมันสนุกแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่สนุกแต่ถามว่าผมเนี่ยจะดูตอนที่4ตอนที่5มั้ยผมคิดว่าผมให้เต็มที่ตอนที่8ซึ่งเรื่องส่วนใหญ่ที่ผมดูผมก็จะดูถึงตอนที่8ถ้ามันน่าเบื่อผมก็เลิก
คือกับการของผมมันจะอยู่แบบนี้ถ้าคือว่าเราดูเนี่ย1-8ตอนเนี่ยแล้วมันไม่สนุกโดยรวมมันไม่สนุกผมก็จะเลิกดูหรืออีกอย่างหนึ่งเหมือนดูสนุกมา5ตอนแรกแต่ดูตอนที่6 7 8เนี่ยมันไม่หนุกผมก็จะไม่ไปต่อเลยอย่างเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรอะที่มันพ่อพาเด็กเด็กที่เป็นเด็กอนุบาลนะที่เสียแม่อันนี้อันนั้นผมจำชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะคือเรื่องนี้ผมดูถึงตอนที่8แล้วผมก็จู่ๆรู้สึกเบื่อเลือกผมดูตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3สนุกแล้วตอนที่4ไม่หนุกตอนที่5เอ้ยสนุกแล้วตอนที่6ไม่หนุกตอนที่7ไม่หนุกตอนที่8ไม่หนุกไม่สนุกแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ดูเลยแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมลองฝืนดูให้จบโอเคตอนที่12มันหนุกแต่ตอนที่9 10 11มันไม่หนุกคือถ้าเกิดว่าไอ้นี้จะเป็นดาเมจที่ร้ายแรงมากก็คือเราดูสนุกมาแล้วจู่ๆมันไม่หนุกไม่หนุกขั้นกลางนั่นแหละเราจะไม่ดูเนื้อเรื่องให้จบเลยซึ่งนั่นคือผมหรืออย่างเช่นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปคลิปนั่นเนี่ยผมดูตอนแรกผมสนุกแล้วตอนที่2ตอนที่3เนี่ยมันไม่สนุกแล้วผมคิดจะเลิกอะแต่ผมให้โอกาสตอนที่4หลังจากนั้นตอนที่4ถึงจบเลยสนุกหมดเพราะงั้นผมเลยให้โอกาสที่จะดูมันอีกแต่ถ้าว่ามันไม่หนุกแบบเหมือนผมดูซิกิโมริแบบเฮ้ยคือมันไม่สนุกมันไม่สนุกนี่ก็แบบนำเมดแรงนะคือไม่หนุกเราก็มีโอกาสที่ไม่อยากดูแต่สิ่งที่ร้ายแรงกว่าไม่สนุกเนี่ยก็คือมันไม่รู้สึกว่ามันไม่สนุกแต่มันไม่รู้สึกอะไรเลยไอ้ที่มันไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยเหมือนเราดูแล้วหรือยังเราดูแล้วเหรอนี่เราดูแล้วถ้ามันเป็นแบบนั่นนะคือตอนต่อไปก็จะไม่ดูอีกเลยซึ่งมีหลายเรื่องมากที่ผมไม่ดูเหมือนกันมีเรื่องหนึ่งที่หลายคนชอบแต่ผมดูไม่จบก็คือไอ้เรื่องที่ผู้ชายเป็นโอตาคุผู้หญิงเป็นสาววายก็อีกคู่หนึ่งเป็นรุ่นพี่สองคนผู้หญิงใส่แว่นผมเคียวเคียวแล้วก็รุ่นพี่ผู้ชายคือเรื่องนี้ดังมากนะคือดังมากแต่ผมดูไม่จบผมจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมดูถึงตอนที่เท่าไหร่คือมันไม่หนุกมันไม่หนุกส่วนตัวผมแบบตอนแรกอะมันหนุกแต่หลังจากนั้นตอนที่สองตอนที่สามมาเนี่ยมันไม่หนุกคือมันไม่สนุกสักตอนมันไปหนุกมันไปสนุกแค่บางช่วงอย่างอันนี้มีรู้ตอนที่เท่าไหร่นะแต่ผมสมมติว่าเหมือนดูตอนที่หนึ่งสนุกแล้วตอนสองตอนสามตอนสี่ตอนห้ามันไม่หนุกแล้วตอนที่หกเนี่ยมันหนุกตอนท่อนท้ายก็คือตอนที่แบบรุ่นพี่งอนรุ่นพี่ผมเขียวรุ่นพี่แว่นงอนพี่รุ่นพี่ผู้ชายเออท่อนนั้นมันก็สนุกหน้าได้ดูมุมน่ารักของรุ่นพี่แบบสาวเข้มๆอะไรประมาณนะซึ่งมันหนุกแค่นั้นแหละหลังจากนั้นผมก็ไม่ดูอีกเลยซึ่งเรื่องคุณชิกิโมรินี้ก็เหมือนกันผมก็ผมอยากรู้ความเห็นของทุกคนว่ามีใครดูสนุกบ้างหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่สนุกนะอันนี้ก็มาแบบพูดเรื่อยๆหน่อยเป็นบอเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วแล้วอีกอย่างผมพูดเยอะไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้คือฟันของผมมันเงื้อออกนะเจ็บปากเจ็บปวดมันเจ็บปวดมากๆแล้วก็คอแห้งเป็นบอไอ้เลือดเนี่ยเลือดที่ออกมาจากฟันมันไปเหมือนค้างอยู่ตรงบนคอผมอ่ะมันจะเจ็บเอฟแสบมากคือตอนตื่นเช้าโดยเฉพาะตอนตื่นเช้าเนี่ยมันเจ็บมากๆผมเจ็บมา 2-3 วันนะคือเจ็บตั้งแต่วันศุกร์ก็คือตอนนั้นผมทำคลิปไอ้คลิปสกอง100ซับรีวิวของสะสมของผมปล่อยไปก็โอ้เจ็บคอมากมากโอเคอันนี้เดี๋ยวยืดยาวเกินไปนะฮะวันนี้ถ้าเกิดว่าผมพูดยังไงแบบขัดหูขัดตาอุตส่าห์ทำคลิปมาดีๆจู่ๆมาดรอปตรงคลิปนี้ก็ขออภัยจริงๆนะคลิปต่อไปผมจะปรับปรุง
แต่ตอนนี้ผมขอแบบพักก่อนนะเพราะเจ็บฟันเนี่ยก็เลือดเต็มคอเลยเนี่ยมันเจ็บนะต้องกินน้ำตลอดอันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วผมก็จะทำคลิปบีบ็อกออกมาเพิ่มขึ้นนะเพราะตอนนี้คนเริ่มติดตามจากคลิปบีบ็อกเพิ่มแล้วนะ